รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ดึงท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาลูกหนี้กยศ.เน้นรุกเข้าหาลูกหนี้ถึงชุมชนค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอระแงะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทีมงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสตัวแทนสอบต.และผู้นำท้องถิ่นกรณีลูกหนี้กยศ.ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้บางส่วนถูกดำเนินคดีบางส่วนถูกบังคับคดีมีมากถึง 57,313 คนเป็นหนี้เงินต้นประมาณ 6,676 ล้านบาทและเป็นดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับ 1,581 ล้านบาทเศษและยังมีผู้ค้ำประกันมาประมาณ 50,000 คนส่วนใหญ่เป็นบิดามารดาหรือญาติที่ภายหลังจากแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้20มีนาคม2566ลูกหนี้ทุกคนประมาณ 6.8 ล้านรายจะได้รับผลประโยชน์ทุกคนจากการปรับโครงสร้างหนี้แม้มีคำพิพากษาแล้วหรือถูกบังคับคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาดคือเดิมเบี้ยปรับ 18% จะเหลือ 0.5% เดิมดอกเบี้ย 7.5% เหลือ 1% เดิมเบี้ยปรับบวกดอกเบี้ยรวม 25.5% ตามกฎหมายใหม่จะเหลือ 1.5% และที่สำคัญเงินที่ลูกหนี้ที่ชำระเดิมจะถูกนำไปหักเป็นเบี้ยปรับมากกว่าดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นแต่กฎหมายจะเปลี่ยนลำดับเป็นเงินต้นมากกว่าดอกเบี้ยมากกว่าเบี้ยปรับซึ่งส่งผลให้มีผู้กู้เงินกยศ.นั้นได้รับประโยชน์ค่ะโดยได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่1 นะครับผู้ที่ชำระเงินเกินและต้องรับชำระคืนจากกยศ.กลุ่มที่2ครับก็คือผู้ที่ส่งเงินครบแล้วแต่ยังต้องส่งอีกเพราะกยศ.ไม่คิดหนี้ใหม่และต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนได้รับความเสียหายกลุ่มที่3ครับคือผู้ที่ยังส่งไม่ครบแต่เนื่องจากเงินที่ส่งไปแล้วไปหักเงินต้นก่อนมีเบี้ยปรับและดอกเบี้ยน้อยจึงลดหนี้ลงจำนวนมากกลุ่มที่4ครับมีผู้ค้ำประกันเป็นผู้ที่ค้ำประกันทุกคนจะยกเลิกทันทีเมื่อลูกหนี้มาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งประเทศมีจำนวนมากถึง 2.8 ล้านคนเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีผู้ค้ำประกันมากกว่า 50,000 คนการจัดกิจกรรมมหกรรมแก้หนี้ของจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมามีลูกหนี้มาขอปรับโครงสร้างหนี้มากจนทำไม่ทันนะครับจำนวนหลายพันคนต้องลงทะเบียนไว้ดังนั้นเพื่อนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนกระทรวงยุติธรรมจะมอบให้ยุติธรรมจังหวัดบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิร่วมกับกองทุนกยศ.สวต.และจังหวัดนราธิวาสร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในจังหวัดนราธิวาสให้ปลดผู้ค้ำทั้งหมดหมื่นกว่าคนและให้ลูกหนี้ทั้งหมดได้ปรับโครงสร้างหนี้วางแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ต้องปลดผู้ค้ำประกันให้หมดหรือเหลือ0คนครับ